ณฑพงษ์เฉลิมพิทวัฒน์ตามมัธยมต้นที่โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยมัธยมปลายที่โรงเรียนลำปางเรียนระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ประวัติการทำงานเขาทำงานที่บริษัทรถกลับไทยในตำแหน่งวิศวกรชำนาญการด้านอุปนิสัยและครอบครัวฉะนั้นณัฐพงษ์ถึงเป็นที่รักของเพื่อนๆและครอบครัวท่านที่เกียรติครับครับอันที่จริงนั้นไม่ฝันว่าเขาจะจากไปนะครับเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่21ธันวาคม2566เวลา 17:20 นการจับใจครั้งนี้ของเขาทุกครั้งนะครับพงษ์เฉลิมพิทวัฒน์คุณนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับข้าวปลาอาหารนะครับนำติดไว้ติดมือไปด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อนะครับคุณพ่อสมพงษ์นะครับคุณแม่เรนูเฉลิมพิทวัฒน์ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกทีมีชัยกันทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งเป็นวาระสุดท้ายนะครับThank you.
ใช่ครับนี่ฮะเลยครับมาเลยข้างหัวเนี่ย